เมื่อผู้ชายคนนี้กำลังจะแขวนคอตายจู่ๆเขาก็รู้สึกหิวจึงกินมาม่าไปหนึ่งถ้วยยังไงก็ต้องอิ่มก่อนแล้วค่อยไปได้ในทีวีสตรีมเมอร์กำลังกินปูในทะเลเหนืออย่างอร่อยมองถ้วยมาม่าในมือเขารู้สึกหิวจนสนไม่สนใจอะไรแล้วเขาก็อยากกินปูยักษ์ย้ายเพื่อเติมเต็มความปรารถนาสุดท้ายเขายังมีเหลือ20254เยนเที่ยวบินที่ถูกที่สุดไปยังทะเลเหนือคือ 15,000 เยนเงินที่เหลือ 5,000 เยนไม่สามารถกินปูได้อย่างสะใจเขาคิดว่าควรยืมเงินหรือไม่ครั้งสุดท้ายของชีวิตในห้องสมุดหญิงสาวที่มีร่างกายบอบบางคนหนึ่งทำให้เขาไม่สามารถระงับความคิดของได้ความคิดไม่ดีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเขาเตือนตัวเองไม่ให้ลืมจุดประสงค์เดิมแค่กินปูก็ได้แล้วพฤติกรรมแปลกๆของเขาดึงดูดความสนใจของทุกคนเขารีบออกไปจากที่นั่นแต่ไม่ระวังเดินไปชนหญิงสาวชุดขาวคนนั้นเขารีบขอโทษเธอก็เห็นว่าเธอสวมแหวนเพชรอยู่ในมือออร่าผู้สูงศักดิ์ของหญิงสาวคนนี้เพิ่งเห็นก็รู้ว่ามีเงินพวกเขาไม่ต้องทนทุกข์เหมือนเขาไม่ต้องกังวลเรื่องกินเรื่องใช้เพชรนั้นแลกปูได้กี่ตัวกันคิตาตามเธอไปที่บ้านมีรถ BMW อยู่ในสนามบ้านยิ่งเป็นการพิสูจน์ว่าการเดาของเขาถูกต้องอายาเมะกำลังจะเข้าไปในบ้านคิตาก็รีบเข้ามาบอกว่าเมื่อกี้เธอทำของตกขณะที่อายาเมะกำลังสับสนเขาก็รีบพุ่งเข้าไปมองไปรอบๆและปิดประตูอย่างระมัดระวังอายาเมะถูกผลักลงไปที่พื้นคิตาบอกเธอว่าอย่าตอบโต้จะดีที่สุดแค่ส่งเพชรมาก็พอเธอพูดกับเขาอย่างสุภาพว่าให้เขาได้หมดทุกอย่างยกเว้นเพชรที่ให้ไม่ได้คีตะจึงบอกให้เอาเงินสดมาอายาเมะบอกว่าเธอมีเงินเพียง5ล้านเยนในหากยังไม่พอสามารถไปถอนที่ธนาคารได้ทันทีไม่คิดว่าจะขโมยง่ายขนาดนี้คีตะประหลาดใจชั่วขณะอายาเมะบอกให้เขาขึ้นไปชั้นบนเพื่อรับเงินเธอเป็นคนนำทางที่สุภาพมากคีตะพบว่านี่คือห้องนอนของเธอฉากหนึ่งผุดขึ้นมาในหัวของเขาทันทีนี่มันกับดักของเธอชัดๆเมื่อก่อนเพราะทำชั่วแบบนั้นแฟนสาวจึงขอเลิกอายาเมะค่อยๆรินกาแฟให้คีตะบอกเขาให้ใจเย็นใจเย็นแล้วจะเอาให้เงินเขายังถามเขาอีกว่าติดหนี้ใช่ไหมจึงมาเป็นขโมยคิตาพูดความจริงเขากินปูเป็นมื้อสุดท้ายก่อนจะฆ่าตัวตายจู่ๆเขาก็รู้สึกผิดจนอยากจะสารภาพแต่อายาเมะเรียกเขากลับมาเธอก็อยากไปกินปูทางเหนือทำไมทั้งสองคนไม่ไปด้วยกันล่ะคิตาไม่อยากจะเชื่อเช่นนั้นการเดินทางอันมหัศจรรย์ก็เริ่มต้นขึ้นอายาเมะกล่าวว่าหลังจากการเดินทางสิ้นสุดลงเธอจะให้คิตา5ล้านเยนตามที่สัญญาไว้แต่เผื่อว่าคิตาทิ้งเธอไว้กลางทางทุกวันเธอจะถอนเงินสดเพียงเล็กน้อยดูเหมือนอายาเมะจะไม่ค่อยไว้ใจเขาเลยคิตาถามเธอจนสุดทางรู้ว่าสามีเธอเป็นนักประพันธ์รถคันนี้ก็เป็นรถของสามีเธอแต่สามีของเธอมักจะเดินทางไปทำธุรกิจที่ยาวนานทิ้งเธอไว้ที่บ้านคนเดียวทำไมอายาเมะถึงอยากตามคนที่อยากตายไปเที่ยวเขาครุ่นคิดตลอดทางแล้วก็ผ่านเมืองหนึ่งไปอายาเมะลงจากรถไปถอนและเงินเจอตำรวจทำให้คิตาเริ่มเครียดหลังจากครั้งนี้เขาเพิ่งรับรู้ได้ว่าอายาเมะอยากไปเที่ยวกับเขาจริงๆตอนเย็นหลังจากเข้าโรงแรมคิตานอนไม่หลับเขาออกไปที่ระเบียงและยืนอยู่คนเดียวยังคงรู้สึกเหมือนทุกอย่างเป็นแค่ความฝันชั้นล่างเหมือนจะได้ยินเสียงจักรจันทร์เวลาที่แขวนคอเทพมรณะเบื้องล่างอาจกำลังเรียกเขาอยู่ทันใดนั้นเสียงของอายาเมะก็ดังมาจากด้านหลังเธอกับเขาว่ากระโดดลงจากที่นี่เขาก็ไม่ตายอีกอย่างยังไม่ได้กินปูก็อย่าคิดฆ่าตัวตายคิตะยิ้มแย่ๆพูดว่ารู้แล้วอายาเมะถามเขาว่าขอบุหรี่ให้เธอได้ไหมเธอไม่เคยสูบบุหรี่แต่อยากรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงอายาเมะหยิบบุหรี่ขึ้นมาเบาๆทันใดนั้นคิตะก็รู้สึกกระสับกระส่ายอยู่ภายในถ้าตอนนั้นเขาไม่เห็นปูตัวนั้นทั้งชีวิตนี้ของเขาก็ไม่สามารถมีจุกที่เต็มไปด้วยควันนี้ได้วันรุ่งขึ้นอายาเมะบันทึกทุกอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ไดอารี่เล่มนี้ที่เธอพกติดตัวไปตลอดเธอหยิบแหวนที่ไม่ได้ใส่มา 2-3 วันออกมาเก็บกระเป๋าและตามคิตะไปเตรียมเริ่มต้นการเดินทางวันนี้อายาเมะเดินไปข้างหน้าจู่ๆก็หมดสติลงกับพื้นพนักงานโรงแรมถามว่าต้องเรียกรถพยาบาลใหม่คิตาถามซ้ำแล้วซ้ำเล่าอายาเมะยังคงยืนยันว่าเธอชินกับเรื่องแบบนี้แล้วเขาแค่ต้องอุ้มเธอขึ้นออกเดินทางเกือบลืมกระเป๋าไว้ที่พื้นการเดินทางของวันใหม่เริ่มต้นขึ้นอายาเมะเริ่มกังวลแม้คิตาจะมีใบขับขี่แต่ไม่ค่อยได้ขับรถทุกวันคิตารับรองกับเธอว่าตราบใดที่ขับช้าลงก็จะไม่มีปัญหาอะไรแต่สายตาของเขาจับจ้องไปที่แหวนเพชรนั้นเพราะแหวนวงนี้เขาจึงโชคดีที่ได้พบกับสาวลึกลับคนนี้แต่เธอเป็นผู้หญิงที่แต่งงานแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องกลับบ้านหนทางข้างหน้าแต่ไม่รู้จะกลับที่ไหนจู่ๆเขาก็มีความคิดบ้าๆผุดขึ้นมาในหัวถ้าตายด้วยกันตอนนี้ก็ไม่ต้องคืนอายาเมะให้สามีแล้วคิตะขับรถเร็วขึ้นเรื่อยๆจู่ๆก็มีรถมาปรากฏต่อหน้าคิตะผ่านการทดสอบการขับขี่แล้วแต่ไม่เคยขับรถที่เกือบจะชนกันเลยอายาเมะที่อยู่ด้านข้างทำหน้างงทำให้เขารู้สึกผิดนิดหน่อยถึงอายาเมะจะป่วยแต่ก็ไม่อยากสร้างปัญหาให้คิตะมีไข้สูงแต่ไม่ยอมไปโรงพยาบาลคิตะเริ่มขอขับรถคิตะอุ้มอายาเมะไปที่ห้องผ่าตัดถามเธอว่าเธอต้องการให้เขาช่วยอะไรไหมอายาเมะบอกว่าถ้าไม่กลัวป่วยขอกอดหน่อยได้ไหมเธอที่อยากสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นเมื่อป่วยคิตะสัมผัสได้ว่าหญิงสาวอยู่บ้านสุดหรูขี่รถราคาแพงคนนี้โดดเดี่ยวขนาดไหนตอนที่กอดเธอคิตะวนนึกถึงความดูหมิ่นทั้งหมดที่เขาต้องเผชิญมาก่อนหน้านี้ในตอนนี้เขาสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นที่เขาไม่เคยรู้สึกมาก่อนกับผู้หญิงคนนี้แต่ตลอดทางเขาก็ยังมีปัญหาอยู่อายาเมะรู้ว่าเขาอยากฆ่าตัวตายแต่ทำไมเขาถึงไม่เกลียดเขาวันรุ่งขึ้นก็หายดีเหมือนปาฏิ
หาริย์เธอบอกกับคิตะวันนี้นั่งเรือไปก็จะถึงเป่ยไห่คิตะไม่คิดว่าทริปอัศจรรย์นี้จะจบลงเร็วแบบนี้เขาพูดว่าสามารถใช้เส้นทางอื่นได้ไหมไปเที่ยวที่อื่นก่อนอายาเมะบอกเขาบัตรของเธอเหลือเงินเพียง 700,000 เยนทันใดนั้นคิตะก็รู้สึกแปลกๆแต่เขาก็ยังไปซื้อแผนที่ของเป่ยไห่อายาเมะมอบกระเป๋าเงินให้คิตะเหมือนเดิมเธอหยิบไดอารี่เล่มนั้นออกมาอีกครั้งบันทึกทุกอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้คิตะไปร้านหนังสือเห็นหนังสือขายดีล่าสุดชื่อของผู้แต่งคือยูกิเอดะคาซึกิทันใดนั้นเขาก็จำชื่ออายาเมะได้ยูกิเอดะอายาเมะเคยพูดว่าสามีของเธอเป็นนักเขียนเปิดหนังสือดูและได้พิสูจน์การคาดเดาของคิตะก่อนที่ผู้เขียนจะไม่มีชื่อเสียงภรรยาของเขาไม่รังเกียจที่จะเสียสละตัวเองเพื่อสนับสนุนเขาแต่สำหรับภรรยาที่ทุ่มเทเช่นนี้นักเขียนคนนี้กลับรู้สึกหายใจไม่ออกสุดท้ายเขาก็ทิ้งภรรยาไปอยู่กับคนรักไม่น่าแปลกใจเลยที่อายาเมะบอกว่าสามีของเธอมักจะเดินทางไปทำธุรกิจระยะยาวไม่ได้กลับบ้านนานอายาเมะไปเช็คอินบนเรือคิตะอ่านหนังสือเล่มนั้นอยู่ก็พบอะไรบางอย่างเห็นว่าอายาเมะกลับมาแล้วคิตะรีบซ่อนหนังสืออายาเมะบอกว่าพวกเขากำลังจะไปถึงทะเลเหนือแล้วเธอพบว่าเขามีอะไรจะพูดคิตะใจเย็นลงเขาตัดสินใจถามเธอกับเธอตอนแรกอยากตายใช่ไหมถึงตามเขามาอายาเมะชะงักไปครู่หนึ่งจากนั้นพูดกับเขาอย่างใจเย็นคุณเพิ่งรู้ตอนนี้หรือผู้หญิงสวยรวยและเย็นชาตรงหน้าปรากฏว่าเธอก็ต้องการฆ่าตัวตายด้วยจึงตามเขาไปที่เป่ยไห่จากที่นี่ไปก่อใช้เวลาเดินทาง4ชั่วโมงการเดินทางที่ไม่มีทางกลับของทั้ง2คนกำลังจะสิ้นสุดเข้าไปในห้องอายาเมะบอกว่าเธออยากออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์บนดาดฟ้ายังฟื้นไม่เต็มที่คิตะบอกว่าเมาเรือนิดหน่อยหลังจากที่อายาเมะออกไปคนเดียวคิตะนอนลงบนเตียงเขาหยิบหนังสือที่สามีเธอเขียนออกมาอีกครั้งแล้วเธอไปทำอะไรให้สามีหายใจไม่ออกเพียงเพราะว่าสามีมีเมียน้อยอยู่ข้างนอกเธอจึงอยากฆ่าตัวตายคิตะรู้สึกเสียดายแทนเธอจู่ๆก็รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติอายาเมะจะออกไปบนดาดฟ้าคนเดียวหรือเธอจะกระโดดลงทะเลเมื่อคิตะรีบออกไปไม่สนใจหนังสือที่ตกลงพื้นเขายิ่งเร็วมากและรู้สึกว่าไม่ควรปล่อยให้อายาเมะออกไปคนเดียวออกไปบนดาดฟ้าคิตะพบว่าตัวเองมาช้าไป19คนแรกที่ทำให้เขารู้สึกอบอุ่นในชีวิตที่ล้มเหลวนี้หายไปคิตะผู้สิ้นหวังค่อยๆปีนราวบันไดตอนนี้อยู่ข้างหลังมีเสียงของอายาเมะเห็นแววตาต้าประหลาดใจของเธอคิตะต้องใช้เวลาสักพักกว่าจะฟื้นคืนสติเขาพุ่งไปจับมือเธอยังพูดอะไรไม่ได้จนอายาเมะร้องว่าเจ็บพวกเขากลับไปที่ห้องพักบนเรือคิตะบอกอายาเมะว่าวิญญาณที่จมน้ำล้วนแต่อ้วนหน้าก็แปลกมากดังนั้นถ้าอยากตายอย่าโดดลงทะเลอายาเมะบอกว่าตายแบบไหนก็ไม่สวยหรอกเธอบอกเขาให้พูดความจริงเริ่มกลัวความตายแล้วใช่ไหมไปถึงมาถึงเป่ยไห่เขาสามารถขึ้นเครื่องบินกลับไปที่โตเกียวส่วนที่เหลืออีก 600,000 เยนที่เธอสามารถให้เขาได้ครึ่งหนึ่งถ้ายังเสียใจอยู่ในใจก็อย่าตายดีกว่าต่อหน้าความเข้าใจผิดของอายาเมะคิตะจึงพูดความจริงมันยากมากสำหรับทั้ง2คนที่จะมาที่นี่อยากตายก็ต้องตายด้วยกันห้ามใครตายคนเดียวแล้วปล่อยให้คนที่เหลืออยู่บนโลกตามลำพังฟังจบอายาเมะมีความรู้สึกเล็กน้อยเธอบอกให้คิตะสัญญากับเธออย่าขมวดคิ้วตลอดวันแบบนี้ต้องหัวเราะคิกคักผ่านทริปหน้าร้อนสุดท้ายนี้ไปด้วยกันด้วยรอยยิ้มอายาเมะยื่นมือออกมาอยากให้เขาสัญญาพวกเขาใช้วิธีที่ง่ายที่สุดแต่จริงใจที่สุดในการให้คำมั่นสัญญากันกลับไปที่ห้องทั้งสองก็กอดและจูบกันหากสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นของอีกฝ่ายแล้วตายอาจเป็นความสุขสุดท้ายของพวกเขาฉากนี้ไม่ควรดูพวกเราดูทะเลด้วยกันสักพักนะตอนนี้คิตะออกไปซื้ออาหารอายาเมะพบหนังสือบนพื้นในที่สุดเธอก็เข้าใจว่าทำไมเขาถึงเดาว่าเธอต้องการฆ่าตัวตายอายาเมะแต่ชื่อสามีของเธอในหนังสือเธอดูเหมือนจะกลับมาในสมัยเรียนของตัวเองปกติอายาเมะจะเป็นคนเงียบๆและชอบครูสอนวรรณกรรมมากที่สุดเมื่อเข้าห้องเรียนของครูเท่านั้นเธอจึงกล้าแสดงความรู้สึกครูมักจะประหลาดใจกับความรู้สึกเหล่านี้ของเธอเพื่อนๆก็พูดถึงเธอว่าทุกครั้งที่เธอมาเรียนชั่วโมงของครูเหมือนกับว่าเธอเปลี่ยนไปเป็นคนละคนตอนนี้อายาเมะกำลังรับประทานอาหารกลางวันที่คิตะซื้อกลับมาอย่างอร่อยอร่อยอยู่คิตะถามเธอว่าทำอาหารเป็นไหมอายาเมะบอกว่าเธอมักจะทำอาหารให้ตัวเองคิตะเปิดปากพูดออกมาว่าจะรอกินข้าวที่เธอทำเห็นสีหน้าตกใจของเธอเขาเพิ่งนึกได้พวกเขาไปที่ทะเลเหนือเพื่อฆ่าตัวตายด้วยกันนี่คือการเดินทางที่ไม่มีทางหวนกลับกลางทะเลสีครามอันกว้างใหญ่เรือกำลังมุ่งหน้าไปยังทะเลเหนืออย่างช้าๆตอนนี้พวกเขามาถึงจุดสิ้นสุดของการเดินทางแล้วบนถนนมีปูขายทุกที่คิตะจำได้ว่าร้านที่คุ้นเคยแห่งก้อนนี้คือร้านที่เขาเห็นในทีวีนี่คือปูอาหารมื้อสุดท้ายก่อนสิ้นชีวิตเหรอคิตะกับอายาเมะมองหน้ากันรอให้ฝ่ายตรงข้ามตัดสินใจสุดท้ายพวกเขาก็ตัดสินใจว่าคืนสุดท้ายค่อยกินคิตะหยิบแผนที่ออกมาเพื่อหาที่กินปูสุดท้ายของตัวเองเขาแนะนำให้ไปวักกะไนเพราะที่นั่นคือจุดเหนือสุดของญี่ปุ่นไม่มีทางหวนกลับเหมือนจุดจบของชีวิตทั้งสองคนอายาเมะพยักหน้าเห็นด้วยกับคำพูดของเขาพวกเขามาถึงร้านอาหารทะเลชื่อดังข้าวคลุกปลาหมึกดิบเป็นเมนูพิเศษของที่นี่เทซีอิ๊วใส่เล็กน้อยปลาหมึกสดในชามก็ขยับทันทีปาฏิหาริย์ดังกล่าวได้ขจัดความกดดันในใจพวกเขาในตอนเย็นพวกเขาไปตั้งแคมป์ที่ชายหาดภายใต้ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวไฟเวลายามเย็นที่น่าจดจำที่สุด
ในทะเลเหนือทั้งสองคนจับมือกันรู้สึกถึงลมหายใจของกันและกันวันรุ่งขึ้นพวกเขาก็เดินทางไปที่วากานายบนถนนคิตารู้สึกว่าอายาเมะมีเรื่องจะพูดมากมายหลังจากอาบน้ำที่โรงแรมเสร็จเขาเห็นอายาเมะกำลังเขียนอะไรบางอย่างลงในสมุดเล่มนั้นคิตาบอกให้เธอไปอาบน้ำถือโอกาสนี้หยิบสมุดออกมาดูแต่สมุดมีรหัสผ่านเขาป้อนวันเกิดของเธอแต่ไม่ได้เขาจำหนังสือที่สามีของเธอเขียนหลังจากเจอวันเกิดเขาในหนังสือแน่นอนว่าคือรหัสผ่านของสมุดหน้าแรกของไดอารี่เขียนไว้ว่าไปกินปูกับสาวหิมะกันตลอดทางคิตะรู้สึกว่าสาวสวยเย็นชาคนนี้คล้ายกับสาวหิมะในตำนานมากพวกเขาเชี่ยวชาญในการล่อมนุษย์เข้าไปในภูเขาลึกแล้วดูดวิญญาณของพวกเขาปรากฏว่าอายาเมะก็คิดว่าเธอดูเหมือนผู้หญิงที่น่ากลัวคนนั้นคิตะเปิดดูไดอารี่ของเธอเรื่อยๆอายาเมะวางแผนที่จะฆ่าตัวตายในฤดูร้อนนี้แต่เพราะเขามาขโมยเงินเพื่อกินปูบุกเข้าไปในบ้านของเธอเขาบอกกับเธอว่าแค่ส่งแหวนมาก็จะไม่ทำอะไรแต่อายาเมะกลับพบว่าสายตาของโจรคนนี้ช่างอ่อนโยนเหลือเกินช่วงเวลาที่เธอมองเข้าไปในดวงตาของเขาหลายสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจเธอมานานก็ตื่นขึ้นรู้ว่าคิตะกำลังจะฆ่าตัวตายเธอไม่รีรอที่จะบอกให้เขาพาเธอไปด้วยอายาเมะบันทึกรายละเอียดของทุกสิ่งที่เกิดขึ้นบนท้องถนนทำไมเธอถึงต้องจดบันทึกสิ่งเหล่านี้คำพูดมากมายของเธอคิตะไม่เข้าใจไม่คิดว่าอายาเมะจะออกมาตอนนี้มันเป็นแค่ไดอารี่เองคิตะรู้สึกอายมากแต่ความอยากรู้ทำให้เขาอดไม่ได้ที่จะถามทำไมเธอถึงต้องเขียนไดอารี่นี้เห็นว่าเธอไม่ตอบเขาจึงคิดที่จะขอโทษเขาอธิบายว่าเขาแค่อยากรู้จักเธอให้มากขึ้นจึงแอบอ่านอายาเมะพูดกับเขาอย่างเย็นชาอยากรู้จักคนกำลังจะตายหมายความว่าอย่างไรดูเหมือนจิตใจเขายังไม่พร้อมจะตายคิตะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคำจะพูดเขาอยากสูบบุหรี่แต่พบว่ากล่องบุหรี่บนโต๊ะว่างเปล่าเขาก็ออกไปซื้ออีกกล่องไม่รู้ว่าไปนานเท่าไหร่จู่ๆก็เดินชนใครคนหนึ่งตอนนี้คิตะเพิ่งรู้ว่าตัวเองหลงทาง